ผ่านมา1สัปดาห์แล้วนะคะกับเหตุร้ายค่ะการโจมตีที่ศูนย์แสดงคอนเสิร์ตในชานกรุงมอสโกของรัสเซียซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า140คนนะคะเหตุการณ์นี้ IS อ้างว่าอยู่เบื้องหลังและนะจนถึงตอนนี้ในกรุงมอสโกเรายังเห็นบรรยากาศของความโศกเศร้าการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันค่ะมีความพยายามในการก่อการร้ายอีกครั้งนึงซึ่งครั้งนี้ทางการรัสเซียสกัดเอาไว้ได้นะคะพร้อมกับไปรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้3รายด้วยกันโดยหน่วยความมั่นคงกลางของรัสเซียค่ะหรือว่าFSB เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง3คนนี้นะคะถือสัญชาติจากประเทศหนึ่งในเอเชียกลางโดยวางแผนก่อการร้ายด้วยการวางระเบิดในสถานที่สาธารณะแห่งหนึ่งในเมืองสตาฟโรปอลซึ่งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสเหนือทางตอนใต้ของรัสเซียขณะที่สื่อรัฐบาลรัสเซียระบุว่าพบวัตถุสำหรับประกอบระเบิดในบ้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยซึ่งการประกาศสกัดแผนก่อการร้ายครั้งนี้มีขึ้นเพียง1สัปดาห์ค่ะหลังจากเพิ่งจะเกิดเหตุโจมตีศูนย์แสดงคอนเสิร์ตโครคัสซิตี้ที่ชานกรุงมอสโกซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย144คนโดย IS อ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีและนี่ถือว่าเป็นการโจมตีของ IS บนแผ่นดินยุโรปที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดเมื่อวานนี้ผู้คนรัสเซียนะคะเดินทางไปวางดอกไม้แสดงความอาลัยที่ศูนย์จัดแสดงคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องบางคนบอกว่ารู้สึกโกรธต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีผู้ไม่หวังดีต่อรัสเซียอยู่มากมายค่ะOna не то, что изменилась лично моя жизнь, а во мне что-то изменилось. То есть, может быть, внешне это все не очень заметно, а настолько много боли и злости. Ну, все очень грустно стало. Каждый день вообще встаешь с этим мыслями и сложишься с этим мыслями. И жалеешь о том, что все произошло, и жалеешь, самое главное, людей, которые сильно пострадали и погибли.Чувство опасности сейчас? Ну, вы знаете, это чувство опасности вообще, в принципе, по жизни бывает у людей. Особенно в больших местах, где собираются люди. А в наше время, конечно, есть эта опасность. Тем более недоброжелателей для России много, очень много.ซึ่งจนถึงตอนนี้นะคะผู้ต้องสงสัยถูกจับกุมแล้ว12คนในจำนวนนี้4คนถูกกล่าวหาว่ามาจากทาจิกิสถานและตอนนี้มีผู้ต้องสงสัย9คนในจำนวนนี้ที่ถูกส่งไปควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดีถึงแม้ว่า IS จะออกมาประกาศว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีนะคะแต่ว่าปูตินค่ะยังก็ยอมรับว่ากลุ่มสุดโต่งลงมือสังหารแต่ดูเหมือนว่ายังเทความโกรธไปที่ศัตรูอย่างยูเครนถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานมายืนยันนะคะมีเพียงแค่หัวหน้าหน่วยความมั่นคงกลางที่ออกมาบอกว่าถึงแม้จะยังไม่อาจระบุตัวว่าใครเป็นคนสั่งการโจมตีได้แต่คนร้ายมุ่งหน้าไปยูเครนและได้รับการต้อนรับอย่างวีรบุรุษซึ่งรัฐบาลยูเครนแล้วก็ชาติตะวันตกปฏิเสธข้อกล่าวหาของผู้นำรัสเซียบอกว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระสหรัฐยังบอกนะคะว่าได้เตือนรัสเซียหลายสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ว่ากลุ่มสุดโต่งกำลังวางแผนก่อเหตุโจมตีในที่ที่มีคนรวมตัวกันมากๆในรัสเซียรวมถึงงานคอนเสิร์ตทั้งนี้ค่ะที่ผ่านมารัฐบาลรัสเซียเองแสดงความมั่นใจต่อปฏิบัติการด้านความมั่นคงของตัวเองมาโดยตลอดแม้จะมีเสียงวิจารณ์ต่อความล้มเหลวในการสกัดแผนโจมตีคอนเสิร์ตในกรุงมอสโกก็ตามขณะเดียวกันนะคะตั้งแต่สงครามในยูเครนเกิดขึ้นนะคะมีคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปูตินและจำนวนไม่น้อยของคนกลุ่มนี้ก็ถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นสายลับต่างชาติหลายคนมองว่านี่เป็นความพยายามในการขจัดคนที่เห็นต่างและล่าสุดนะคะอีกหนึ่งคนที่ถูกขึ้นบัญชีสายลับต่างชาติก็คือศิลปินชื่อดังชาวรัสเซียนะคะโดยอัยการรัสเซียได้ขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาขึ้นบัญชีอาลาปูกาเชวาราชินีเพลงป๊อปยุคโซเวียตในฐานะสายลับต่างชาติเธอคนนี้ถือว่าโด่งดังมากค่ะเป็นที่รู้จักของคนหลายรุ่นจากเพลงดังในยุค 70-80 โดยปี 2000หนังสือพิมพ์ The New York Times เรียกเธอว่าเป็นเทพีแห่งเพลงป๊อปของรัสเซียและครั้งหนึ่งเธอยังเคยได้รับการชื่นชมจากปูตินและอดีตผู้นำบอริสเยลซินด้วยนับตั้งแต่เกิดเหตุสงครามในยูเครนนะคะปูกาเชวามีการวิพากษ์วิจารณ์สงครามอยู่หลายครั้งโดยเมื่อปี2022เธอบอกว่านี่เป็นสงครามที่ฆ่าชีวิตทหารเพื่อเป้าหมายลวงตาสร้างภาระให้ประชาชนและทำให้รัสเซียน่ารังเกียจส่วนก่อนหน้านี้ไม่นานค่ะเธอบอกว่าไม่มีคนปกติที่ไหนจะกลับไปอยู่ในรัสเซีย
โดยปูกาเชวายังอาศัยอยู่ในต่างประเทศนะคะตั้งแต่รัสเซียเริ่มทำสงครามในยูเครนเธอยังถือสัญชาติอิสราเอลและสามีของเธอที่เป็นนักแสดงตลกชื่อดังก็ถูกขึ้นบัญชีเป็นสายลับต่างชาติมาก่อนแล้วการถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นสายลับต่างชาติถือว่าเป็นสัญญาณแรกนะคะว่าบุคคลเหล่านั้นถูกทางการรัสเซียมองว่าเป็นตัวปัญหาและจนถึงตอนนี้มีองค์กรและบุคคลทั้งหมด787รายชื่อที่ถูกขึ้นบัญชีนี้ขณะเดียวกันนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอีวานเกิร์ชโกวิดนะคะนักข่าวของ The Wall Street Journal ซึ่งเมื่อวานนี้29มีนาคมถูกจับกุมตัวไปครบ1ปีเต็มๆแล้วนะคะเขาถูกหน่วยความมั่นคงกลางรัสเซียจับกุมตัวไป29มีนาคมปีที่แล้วข้อหาพยายามเข้าถึงความลับทางทหารของรัสเซียและถือเป็นนักข่าวอเมริกันคนแรกนับตั้งแต่ยุคสงครามเย็นที่ถูกรัสเซียจับกุมตัวไปในข้อหาเกี่ยวกับการสอดแนมซึ่งเจ้าตัวแล้วก็หนังสือพิมพ์ต้นสังกัดรวมถึงรัฐบาลสหรัฐปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ก่อนหน้านี้ปูตินเคยบอกว่าเกิร์ชโกวิดอาจจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อถึงจุดหนึ่งแลกเปลี่ยนกับนักโทษรัสเซียในต่างแดนแต่ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะโดยวันอังคารที่ผ่านมาศาลในกรุงมอสโกตัดสินขยายเวลาการควบคุมตัวก่อนพิจารณาคดีไปอีก3เดือนและนี่ทำให้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกมาวิจารณ์ค่ะเนื่องจากสหรัฐยืนยันว่ารัสเซียควบคุมตัวนักข่าวรายนี้โดยมิชอบตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่มีการแสดงหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเขาก่ออาชญากรรมและจำเป็นที่จะต้องถูกควบคุมตัวเอาไว้ค่ะ